นี่คือตรงๆหรือ Little Girl AI หนูน้อยคนแรกของโลกที่นักวิทยาศาสตร์ชาวจีนจากสถาบันปัญญาประดิษฐ์ทั่วไปแห่งกรุงปักกิ่ง Beijing Institute for General Artificial Intelligence ได้สร้างขึ้นมาโดยตรงๆจะมีพฤติกรรมและความรู้สึกนึกคิดประมาณเด็กน้อยวัย 3-4 ขวบโดยตรงๆถือเป็นโมเดล AI ปัญญาประดิษฐ์ทั่วไปที่เป็นนวัตกรรมเปิดตัวครั้งแรกให้ทุกคนได้รู้จักในงานนิทรรศการ Practice of GeneralArtificial Intelligence Technology มีรายงานว่าตรงๆถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญสำหรับแนวทางการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์หรือ AI โดยมีคอวอร์ถามสามารถในการเรียนรู้แบบอัตโนมัติมีการแสดงออกในด้านของอารมณ์อย่างที่ไม่เคยเห็นใน AI ตัวไหนมาก่อนทางผู้พัฒนายังได้ย้ำอีกว่าตรงๆจะมีการพัฒนาทักษะความรู้ของตัวเองได้อย่างต่อเนื่องผ่านการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์และการสำรวจของตัวเธอเองตรงๆเข้าใจในสิ่งที่มนุษย์สอนตรงๆสามารถแยกแยะสิ่งที่ถูกหรือผิดได้แสดงอารมณ์ตรวจจับความรู้สึกในสถานการณ์ที่แตกต่างกันได้ในระหว่างนิทรรศการที่ปักกิ่งเมื่อเดือนที่แล้วผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมงานก็ได้มีการโต้ตอบและร่วมมองการสังเกตพฤติกรรมของตรงๆด้วยเช่นการเอาตรงๆข้าไปอยู่ในห้องรกๆที่ไม่เป็นระเบียบตรงๆก็สามารถหยิบจับสิ่งของต่างๆได้และสามารถวาดภาพบนผนังได้และยังสามารถทำความสะอาดนมที่หกลงพื้นด้วยผ้าที่ริ้วได้อีกด้วยเรียกได้ว่าอะไรที่มนุษย์คิดจะทำในสถานการณ์นั้นๆตรงๆก็สามารถทำตามได้หมดเลยนั่นเองสิ่งสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้ตรงๆแตกต่างจากโมเดล AI ตัวอื่นๆก็คือตรงๆมีความรู้สึกที่หลากหลายเหมือนมนุษย์ทั้งมีความยินดีความโกรธดีใจหรือความเศร้าเป็นของตัวเองนอกจากนี้ตรงๆยังสามารถตอบโต้กับผู้คนผ่านการแสดงออกทางสีหน้าท่าทางการสนทนาระบุและสื่อสารความรู้สึกต่างๆได้รวมไปถึงการตอบสนองต่อสภาวะทางอารมณ์ของคู่สนทนาได้อย่างเหมาะสมอีกด้วย